โยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในรายการโปเกมอนโกเดอะซีรีส์ครับผมห่างหายไปนานแต่วันนี้เห็นว่ามีกิจกรรมดีๆครับนั่นก็คือมอนสเตอร์ธาตุหินจะเพิ่มจะปรากฏตัวในปริมาณที่มากขึ้นครับและแน่นอนว่าตัวไฮไลท์ก็คือเจ้าเพเทรานะครับพูเทร่าหรือแอโรเดซิลอะไรตัวเนี้ยมันจะออกมาเยอะขึ้นครับแต่ว่าเราจะเจอไหมเพราะว่าตอนลาปาสนี่ผมไม่เจอเลยอะสักตัวตอนลาปาสบุกกรุงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปไล่จับกันครับผมมาถึงเราก็เปิดมานะฮะเจออีวักอยู่ในวัดโคนอนนะฮะแล้วก็เจอไซฮอนมาอยู่ที่บ้านสมกับเป็นอีเวนท์ธาตุหินจริงๆครับจัดไปโอ้โห 1,200 ครับผมผมต้องเอาเบอร์รี่ให้มันก่อนตัวนี้น่าจะอาจจะเก่งก็ได้นะฮะใครจะไปรู้ปั๊บโอ้โหยังแม่นอยู่ไม่ได้เข้าเกมมาเป็นเดือนนะเพิ่งเข้าไปเมื่อวานไปเช็คดูนี่ไลฮอนมานะฮะ1ตัวไหนเช็คค่าพลังหน่อยน็อตไลท์ลี่ครับไม่เก่งนะฮะตัวนี้ IV ไม่สวยแล้วก็ในบ้านตอนนี้ยังไม่มีอะไรมีแค่อีวาร์กอยู่ใกล้ๆแต่ว่าต้องขับรถออกไปครับโอเคก็วันนี้จะได้มอนอะไรบ้างจะได้เจอนกหินในตำนานที่ผมยังไม่มีไหมก็รอติดตามกันครับผมนะครับผมเนื่องจากเน็ตหมดนะฮะเลยออกจากบ้านไม่ได้เพราะไม่มี Wi-Fi นะครับต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะมี 3G ก็เลยวันนี้อยู่บ้านยาวๆไว้ฮะแล้วก็มีซูโบนะฮะมาเกิดบ้านโอ้โหกระโดดหลบด้วยอ่ะจัดไปฮะสู้สู้มือเบอร์รี่ไปกินฮะต้องแม่นๆหน่อยไม่เข้าเป้าแต่ก็ได้อยู่นะครับนี่ได้เปิดเด็กด้วยตัวนี้เรายังไม่มีนะฮะตัวนี้ค่าพลังน้อยแต่เด็บเยอะอุ้ยมีอุซากิด้วยสมกับเป็นอีเวนท์ธาตุหินจริงๆฮะ135มอนสเตอร์บอลน่าจะอยู่มั้งโอเคอยู่ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ออกล่าเจ้านกโบราณนะครับไอ้นกหินไม่ได้นกหินนี่เป็นไดโนเสาร์ปะเพเทร่านะครับปูเทร่าโอเคดันเน็ตหมดพอดี 4G ใช้ไม่ได้นะโอเคครับผมโอเคครับผมแล้วในวันนี้เราก็จะออกไปตามล่าโปเกมอนหินกันที่เอเชียทีครับผมวันนี้ผมมีไปเอเชียทีพอดีนะครับก็เดี๋ยวไปจับโปเกมอนแถวนั้นดูไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็รอติดตามแล้วกันสำหรับตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ในไซต์เลยครับผมนอกจากอิชิตซาบุเตะระหว่างทางนะครับทำไมเราเจอแต่คาบุโตะเต็มไปหมดเลยนะฮะทั้งที่คนอื่นบอกว่าเจอก็จิเต็มไปหมดเลยแต่ผมไม่เจอก็จิสักตัวเลยนะครับยังไม่ได้เลยฮะแล้วก็ยังไม่เห็นนกหินในซองในไซส์เลยนะฮะวันนี้เราจะได้นกหินไหมคือภารกิจหลักของเราและอีกอย่างนึงนะครับผมเพิ่งเห็นว่าไอ้กิจกรรมจับมอนหินเนี่ยมันมีบัดดี้เดินเขาเรียกว่ากี่เท่าไม่รู้อ่ะ4เท่ามั้ง4เท่าใช่4เท่าครับมันจะลดระยะเวลาการเดิน4เท่าหลายๆคนคงรู้กันอยู่แล้วแหละนี่ผมก็เอาลัคกี้เดินครับผมต้องเดินอีกประมาณ10กว่ากิโลเพื่อที่จะให้ครบนะฮะประมาณ15 16 15 16กิโลเนี่ยครับเพื่อจะแปลงร่างให้เป็นบิตซี่นะฮะไม่รู้จะทำสำเร็จไหมวันนี้ซึ่งคงยากเดี๋ยวคงต้องไปปั่นจักรยานเอาครับแต่ช่วงนี้ขี้เกียจปั่นเหลือเกินโอเคก็เดี๋ยวรอดูถึงเป้าหมายเลยแล้วกันว่าเอเชียทิกจะมีนกหินให้ผมจับหรือเปล่าครับเอาครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เอเชียทิกเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ก็เปิดมาเจอมอนอลังการใช้ได้เลยครับผมไซไลฮอนนะฮะแล้วก็มีเนตี้เพียบเลยโอ้โหพันกว่าด้วยเดี๋ยวเปิด AR ให้ดูฮะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเราอยู่เอเชียทิกกันนะฮะ
ะจับมอนดิอ่ะมีการเปิดเพลงผมก็ไม่รู้ว่าจะโดนเลกาเฟกหรือเปล่านะฮะไปจับมอนให้หมดนี่ก่อนลืมบอกไปครับอันนี้ผมเปลี่ยนมือถือใหม่แล้วมันทำให้เราสามารถเล่นได้อย่างไหลลื่นนะโอ้มอนเต็มเลยจับให้หมดแมกมานี่ถือว่าเป็นธาตุไฟกับธาตุหินนะจับมาเพื่อเอาร่าง2ครับเปิดเด็กก็โอ้คาบุโตด้วยเนตี้ด้วยโอ้โหเราจะได้อาจจะได้แปลงร่างหลายตัวเลยนะฮะจับให้หมดครับจับรัวๆโอ้มีทีมไอ้แม็กมาซ้อนกัน2ตัวด้วยฮะปิด AR ไปก่อนแล้วกันจับรัวๆครับเดี๋ยวลองเดินไปทั่วๆเผื่อจะได้เจอกับนกหินนะฮะผมยังไม่ได้เปิดดูเลยนี่หว่าว่าในเนียบีเนียบายมีอะไรบ้างนะฮะไหนดูที่อ๋อมีปูรินมีอิชิชบุเตะแต่เราไม่ซีเรียสครับเราเอาตัวที่เรายังไม่มีเดี๋ยวแม็กมาโอเคผมเดินต่อดีครับเราต้องเดินเยอะๆนะฮะเพื่อที่จะฟักไข่ไปฟักไข่ไปด้วยแล้วก็เก็บบัดดี้ไปด้วยนะฮะตอนแรกตกใจเลยครับนึกว่ามันเป็นพูเทล่าที่ผมยังไม่มีแต่ลืมไปถ้ามันมามันก็จะเป็นเงานะครับเราเจอแอร์มูโดนะฮะอยู่ตรงนี้ผมแทร็กกิ้งมาแล้วแล้วมันก็อยู่ตรงไอ้นี่ครับไอ้เสาอันนี้เมื่อกี้เพิ่งเดินผ่านมาครับเดี๋ยวเดินกลับไปใหม่จัดไปฮะไม่ได้นกหินก็ได้นกเหล็กไว้วันนี้จัดไปครับไม่ได้นกหินก็นกเหล็กครับวันนี้คนเยอะมากเนี่ยเอเชียพีเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศด้วยฮะเราอยู่ริมท่าเรือกันนี่ฮะมาแล้วแอร์มูโดสกาโมนี่นะฮะโอ้600กว่านี่วิวนะฮะวิวเดี๋ยวจัดไปเอาต้าบอลสวยๆแล้วก็เบอร์รี่ด้วยเดี๋ยวหนีฮะตัวนี้เรามีแค่ตัวเดียวนะฮะหมุนหน่อยเอ้ยเป๊ะโอ้ยหลุดอย่าหนีอย่าหนีเอาใหม่ใจเย็นๆนะฮะโอ้โหมันก็ยังกระตุกฮะเวลาเปิด AR นะครับเรียบร้อยได้แล้วสกาโมนี่ตัวที่2นะฮะรถไลลี่ครับผมนะไหนๆก็ไหนๆแล้วหมุนเสาไปเลยฮะโอเคดูในไซต์ต่อมันมีอะไรไหมก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจฮะโอ้ได้เหล็ก50ตัวได้เมดัลนะครับโอเคครับผมแล้วก็เจอซูโบอีกตัวหนึ่งนะครับมันถือว่าเป็นมอนธาตุหินนั่นแหละมันก็เลยมาเกิดนะครับแน่นอนนะจัดไป130ตัวนี้พลังมันน้อยอยู่แล้วฮะเพื่อป้องกันการหนีเราจะเอาอัลต้าบอลโยนใส่หัวมันฮะอุ้ยหลุดไม่หลุดมือฮะปิด AR ก่อนเกะกะฮะพอปิด AR เราลื่นปื๊ดตัวที่2ครับผมโอเคฮะก่อนจะกลับกันไปในวันนี้นะครับก็โอ้อีวาผมหายผมไม่เจอ
นกโบราณเลยนะฮะก็จับได้แต่พวกมอนท่าหินธรรมดาธรรมดานะครับผมโอ้โหออมไนท์ครับจะจับติดไหมติดแล้วเดี๋ยวเราต้องจับอีวาให้ได้ครับเอามาอัพให้ฮากาเนลนะโอ้ดูพลังดูพลัง300กว่าโอเคโอ้โหไม่ติดสับปะรดไปเลยฮะจะได้คูณ2โอ้โหหลุดอีกแล้วอ่ะโอเคเข้าหัวแล้วคราวนี้ต้องได้แล้วฮะเฮ้ยจับยากจับเย็นอะไรขนาดนั้นไอไฮเปอร์บอลพร้อมกับสับปะรดทำไมจับไม่ติดจะดีติดเด้พอแล้วโอเคได้แล้วฮะอีวาร์กเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีอะไรอีกเดี๋ยวกลับถึงรถถ้ามันยังไม่มีมอนใหม่ๆก็คงต้องปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะฮะวันนี้เรามาพักแถวพระราม2นะครับบ้านแฟนผมเองแล้วก็มาสรุปผลกันครับผลก็คือเราไม่ได้นกในตำนานนะครับนกหินแต่เราได้นกเหล็กจากการโมนี่มาแทนที่ HCT ครับและ HCT ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยผมจับได้แต่พวกแมกมาแล้วไอ้จารักมานี่ครับตัวเราอะได้จนสามารถอีโวเป็นร่าง2ได้แล้วแล้วก็ได้ไลฮอนมาเยอะพอสมควรครับแล้วก็อีวากมาซูโบซูโบนะฮะก็วันนี้ถือว่าเฟลไปครับผมอดนกหินแต่ว่าไม่รู้ว่าระยะเวลากิจกรรมอะมันมีถึงวันที่25มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมอาจจะยังมีหวังได้อยู่นะฮะแต่วันอื่นไม่น่าจะได้อัดคลิปครับคงไม่ได้เล่นแบบจริงจังไม่ได้ออกไปตามหาเหมือนวันนี้นะฮะวันนี้ค่อนข้างเฟลอดโอเคสำหรับคลิปนี้คลิปโปเกมอนอีเวนต์ได้หินก็ทำให้แล้วนะครับมีหลายๆคนรีเควสมาเยอะมากเลยแต่อยากจะบอกว่าถ้าผมจะทำคลิปผมก็ทำเองนั่นแหละและจริงๆแล้วผมก็รอพวกกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมดิกิจกรรมผมอาจจะแบบไม่ค่อยทำถ้ามันไม่ถูกใจแต่เนี่ยไอ้นกหินผมยังไม่มีเนี่ยผมเลยทำคลิปนะครับเพื่อออกตามหาแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าจะทำอีกทีนึงก็คงรอระบบแบทเทิลหรือไม่ก็รออัปเดตใหม่ๆมาเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่นะก็นั่นแหละมันไม่ค่อยมีอะไรให้ผมเล่นแล้วอ่ะผมไม่อยากจับตัวซ้ำๆน่าเบื่อนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เพื่อนก็เลิกเล่นไปหมดแล้วเราก็เลยไม่รู้จะไปเล่นกับใครเล่นคนเดียวมันเหงามากครับเราจะมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ไว้ด้วยนะครับคลิปใหม่ๆโปเกมอนคือผมยังไม่เลิกเล่นผมเล่นแต่ว่าเล่นน้อยลงครับอาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปแต่ถ้ามีอะไรเจ๋งๆมาผมกลับมาเล่นแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไหนๆก็ไม่ได้นกหินแล้วครับเรามาลุ้นไข่10โลที่กำลังจะฟักอันนี้ขอให้เป็นนกหินสาธุมาเถอะบูเทล่าเรารอนายอยู่โอ้ยไดกอจิยังดีครับผมตัวนี้ยังไม่มีนะฮะโอเคได้แคนดี้มา32เม็ดด้วย